ฮิป FM ให้เสียงภาษาไทยฮินามัตสึริมาจากคำว่าฮินะซึ่งเป็นคำโบราณที่หมายถึงตุ๊กตาส่วนคำว่ามัตสึรินั้นหมายถึงเทศกาลเทศกาลฮีนะหรือฮีนะมัตสึรีเทศกาลนี้มีการจัดขึ้นในวันที่3มีนาคมเป็นประจำทุกปีซึ่งเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยเอโดะราวปีคศ1603จนถึงปีคศ1867ชาวญี่ปุ่นปฏิบัติสืบทอดกันมาแล้วกว่า400ปีฮีนะมัตสึรีเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองของเด็กผู้หญิงในประเทศญี่ปุ่นโดยจะมีการตกแต่งตุ๊กตาญี่ปุ่นที่สวยงามหลายตัวบนชั้นวางที่ตั้งอยู่ภายในบ้านตามความเชื่อที่ว่าจะทำให้ลูกสาวมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขบางครั้งเรียกเทศกาลนี้ว่าเทศกาลเด็กผู้หญิงชาวญี่ปุ่นรับเทศกาลนี้มาจากธรรมเนียมจีนตามความเชื่อที่ว่าสามารถขจัดเคราะห์ร้ายให้ไปกับตุ๊กตาได้โดยปล่อยตุ๊กตาลอยไปกับแม่น้ำแต่ส่วนในประเทศญี่ปุ่นจะถือว่าเป็นเทศกาลของการอธิษฐานให้ลูกสาวมีความสุขขจัดพลังชั่วร้ายช่วยให้เด็กๆประสบความสำเร็จและสุขภาพร่างกายแข็งแรงและที่สำคัญช่วยให้เด็กน้อยเหล่านั้นมีหน้าตาที่สวยงามเด็กผู้หญิงที่เริ่มเข้าสู่เทศกาลฮินะครั้งแรกจะถูกเรียกว่าฮัตสึเซกุโดยจะเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ย่าหรือยายเพราะคุณย่าหรือคุณยายจะซื้อตุ๊กตามาจัดโชว์ไว้ให้กับหลานสาวและจะเริ่มนำตุ๊กตามาทำความสะอาดตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์จนกระทั่งเมื่อถึงวันที่3มีนาคมก็จะนำตุ๊กตาฮินะหรือฮินะนิงโยมาตั้งโชว์ฮินะนิงโยเป็นตุ๊กตาที่ทำด้วยมือแบบดั้งเดิมวางไว้บนชั้นปกติจะมี7ชั้นรอบๆชั้นจะประดับด้วยเครื่องบูชาเช่นดอกพีชข้าวเค้กและเค้กที่ทำจากข้าวรูปร่างคล้ายเพชรซึ่งเรียกว่าฮิชิโมกิรวมไปถึงสาเกขาวและคิราชิซูชิตุ๊กตาที่ส่วนใหญ่จะต้องนำมาวางในชั้นคือตุ๊กตาเจ้าชายโอไดริซามะและเจ้าหญิงโอชินาซามะซึ่งตุ๊กตาทั้งสองตัวนี้จะถูกวางไว้บนสุดของชั้นวางรายล้อมไปด้วยข้าราชบริพารและเครื่องตกแต่งชิ้นเล็กโดยฉากหลังของฉันจะประดับด้วยฉากที่เป็นสีทองให้เหมือนกับคฤหาสน์จำลองและว่ากันว่าจำนวนชั้นจะมากหรือน้อยนั้นเป็นการแสดงถึงฐานะของแต่ละบ้านซึ่งระดับความสูงจะอยู่ที่ประมาณ7ชั้นส่วนจำนวนตุ๊กตาและการตกแต่งเครื่องแต่งกายให้กับตุ๊กตานั้นก็เป็นการแสดงออกถึงฐานะเช่นกันโดยทั่วไปใน1เซตจะมีประมาณ15ตัวเป็นตุ๊กตาชาววังที่เริ่มตั้งแต่จักรพรรดิจักรพรรดินีเจ้าชายเจ้าหญิงผู้รับใช้ลดหลั่นลงมาตามลำดับในยุคแรกๆนั้นการตั้งตุ๊กตาเป็นประเพณีของผู้ที่มีอันจะกินหลักๆจะเป็นตุ๊กตาเจ้าชายและเจ้าหญิงโดยในสมัยโบราณนั้นจะมีการจัดทำตุ๊กตาฮินะขึ้นจากวัสดุจำพวกไม้และกระดาษที่ทำขึ้นมาอย่างง่ายๆและนำไปใส่กระด้งเล็กลอยกับแม่น้ำหรือทะเลเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ภาวนาให้ลูกสาวของบ้านนั้นเติบโตขึ้นด้วยมีสุขภาพแข็งแรงหลังจากนั้นก็ได้รับความนิยมเรื่อยมาจนเกิดเป็นประเพณีของผู้คนทุกฐานะและเริ่มตกแต่งประดับประดาจัดทำเครื่องแต่งกายใช้วัสดุที่ดีอย่างผ้าไหมตัดเป็นเครื่องแต่งกายให้ตุ๊กตาในชุดกิโมโนเต็มยศแบบโบราณซึ่งบางบ้านเป็นตุ๊กตาประจำตระกูลที่สืบทอดต่อกันมาหลายร้อยปี
มีการบูชาถวายเครื่องเส้นต่างๆทั้งขนมหวานที่ชื่อว่าอาราเล่และขนมที่ทำมาจากข้าวเหนียวคาชิวะโมจิหรืออาจจะทำเป็นเค้กที่ทำจากข้าวพร้อมเครื่องดื่มเหล้าขาวอย่างชิโรสาเกเป็นต้นพร้อมด้วยบูชาด้วยดอกไม้อย่างดอกท้อหรือที่เรียกกันว่าดอกพีชนั่นเองแหละครับเทศกาลน่ารักน่ารักนี้แต่ละครอบครัวที่มีลูกสาวจะเลี้ยงฉลองในเทศกาลนี้อย่างตั้งใจมีการดื่มฉลองแสดงความยินดีและอวยพรให้เด็กๆเติบโตอย่างมีความสุขและในปัจจุบันก็เปิดโอกาสให้มีการสังสรรค์จะชวนกันมาจัดปาร์ตี้กลางแจ้งทานอาหารร่วมกันที่บ้านซึ่งนับเป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่สามารถสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับคนในครอบครัวHIFFM คุณกำลังฟังเสียงจากสถานีวิทยุ HIFFM วิทยุเพื่อคนไทยในประเทศญี่ปุ่นส่งสัญญาณจากเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่น HIFFM Japan HIFFM Japan横浜発信のヒップ FM ジャパンでお送りします。วิธีป้องกันการทะเลาะกับคนรักคือเย็นให้พอรอให้เป็นเว้นประชดงดอัพสเตตัสหัดอยู่คนเดียวครับคุณกำลังอยู่กับเราที่นี่สถานีวิทยุ HIP FM Japan วิทยุข่าวสารเพื่อคนไทยกระจายเสียงจากเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นรักก็เหมือนคลื่นวิทยุถ้าเราจูนได้ตรงกันมันก็ชัดเจน HIP FM Japan โดย